ระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่35ถึงบทที่10ข้อที่1และข้อที่6ถึงข้อที่8เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์12คนเข้ามาพบประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดพระองค์ทรงส่งศิษย์12คนนี้ออกไปทรงสั่งเขาว่าจงไปหาแกะพลัดฝูงของวงวานอิสราเอลก่อนจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ปีศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย